Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2022 Series ปิติแห่งการรับใช้ผู้อื่นวันที่1ติดสนิทในพระคริสต์หลายสิบปีที่แล้วคาร์เตอร์คอลลอนกำลังนอนร้องไห้อยู่บนเตียงเพราะตนไม่อาจนึกถึงความรักที่มีต่อคนอื่นได้คาร์เตอร์เล่าว่าความรักไม่ได้อยู่ในตัวผมเลยถึงกระนั้นเทเรซาภรรยาของเขาก็หนุนใจว่าคุณจะเป็นที่รู้จักในฐานะชายที่มีความรักอันเหลือเชื่อและมันจะกลายเป็นจุดเด่นในชีวิตของคุณตอนนี้คาร์เตอร์เชื่อแล้วว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใส่ถ้อยคำนั้นไว้ที่ปากของเทเรซาปัจจุบันเขาเป็นที่รู้จักในฐานะศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักร Times Square Church ในเมืองนิวยอร์กอีกทั้งยังเป็นนักเขียนที่ให้แรงบันดาลใจแก่ผู้คนมากมายพระเจ้าทรงจัดเตรียมคาร์เตอร์ไว้ในทางที่เขากลายเป็นที่รู้จักในฐานะชายแห่งความรักและความเห็นอกเห็นใจเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะคาร์เตอร์เลือกที่จะอธิษฐานและเชื่อว่าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้สำหรับเขานั้นเป็นไปได้สำหรับพระเจ้ามัทธิว19ข้อ26พระเยซูทอดพระเนตรดูบรรดาสาวกและตรัสว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าหากเราทูลขอตามพระประสงค์ของพระองค์เราจะได้รับและนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าที่ความรักของพระองค์ต่อคนทั้งหลายจะปรากฏชัดในชีวิตของผมเป็นการสิ้นหวังที่จะรักผู้อื่นด้วยรักแบบเสียสละหากเราไม่ได้ติดสนิทในพระคริสต์เพราะธรรมชาติทางเนื้อหนังของเราไม่ได้ถือผู้อื่นเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วยอห์น15ข้อ4จงติดสนิทอยู่กับเราแล้วเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาพวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราการรักผู้อื่นในแบบที่พระเจ้าทรงบัญชาให้เราทำจำเป็นต้องใช้ลักษณะธรรมชาติอื่นนอกเหนือจากเนื้อหนังของเราคือต้องมีลักษณะธรรมชาติของพระเจ้าดำรงอยู่และผ่านเราพูดง่ายๆคือเราต้องเปิดใจและอธิษฐานว่าพระเจ้าขอพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ข้าพระองค์ทำไม่ได้ด้วยตัวเองผ่านข้าพระองค์ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์รักผู้อื่นในแบบที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์พระเจ้าทรงรักเราเมื่อครั้งเรายังถูกแยกจากพระองค์พระองค์ทรงรักเราแม้เมื่อเรากบฏต่อพระองค์พระองค์ทรงรักเราและทรงสำแดงพระเมตตาแม้เมื่อเราทำบาปในทำนองเดียวกันเราจำเป็นต้องรักผู้อื่นเราจำเป็นต้องสำแดงพระคุณและพระเมตตาออกไปแม้ว่าพวกเขาเป็นศัตรูนี่เป็นพระบัญชาของพระเจ้าและเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทรงช่วยให้เราทำได้หากเราเปิดใจรับและติดสนิทอยู่ในพระองค์เอเฟซัส5ข้อ1ถึง2เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักและจงดำเนินชีวิตในความรักเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงรักเราและประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาที่ทรงโปรดปรานแด่พระเจ้าสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้พระเจ้าทรงกำลังเรียกให้เรารักผู้อื่นอย่างไรบ้างเราจะติดสนิทกับพระองค์ให้มากขึ้นเพื่อเราจะรักผู้อื่นต่อไปได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงความรักแก่เราทั้งที่เรายังเป็นคนบาปอยู่เราขอบคุณที่แม้วันนี้เราไม่สมบูรณ์พระองค์ก็ยังยอมสิ้นพระชนเพื่อเราเราขอพระองค์ทรงนำหน้าให้เราได้รู้จักความรักแท้เพื่อเราจะรักผู้อื่นสำแดงความรักพระเมตตาของพระองค์ต่อไปขอทรงทำสิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ผ่านชีวิตของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน